ุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตทุกชมนะคะสำหรับ SMS ที่วันนี้เราตอบไม่ทันก็เดี๋ยวยกไปวิกหน้านะคะวันนี้ไปที่อีเมลนะคะจากคุณนายนาค่ะเกิดวันอังคารที่12มีนาคมปี28ค่ะอาจารย์เวลาเกิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะ 17.30 ถึง 18 นาฬิกาครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะคะถาม3เรื่องค่ะเงินงานและความรักคู่ครองเอาเรื่องการเงินก่อนช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินนะครับแล้วระวังเรื่องการเสียเงินเพราะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติๆนะหรือว่ามีการพึ่งพาเรื่องญาติแล้วดวงนี้ช่วงนี้เสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เจ็บตัวนะครับอุบัติเหตุทำให้เสียทรัพย์นะครับนี่เรื่องแรกการงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะมีแนวโน้มอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือไม่ก็ว่างงานนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคุณมีโอกาสจะเปลี่ยนงานในช่วงหลังเดือนสิงหาคมระหว่างสิงหาถึงธันวาอาจจะต้องเปลี่ยนงานแต่ถ้าเปลี่ยนจะดีกว่านะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นครับความรักคู่ครองความรักนี้ตอนนี้เป็นต้องระวังเพราะว่าดวงนี้อยู่ในเคสที่กำลังมีปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะแต่ว่าชู้สาวไม่ได้แปลว่ามีชู้นะครับแปลว่าคุณมีปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักมากกว่า1คนคือเกี่ยวข้องกับคนมากกว่า1ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าแฟนมี2คนแต่บางคนก็ไปยุ่งกับแฟนคนอื่นแต่หมายว่าช่วงนี้ต้องดูแลให้รอบคอบอาจจะเสียชื่อได้ความรักแท้ๆของคุณนะครับนะความรักแท้ๆของคุณจะเกิดขึ้นเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นของที่อยู่ในวันนี้ถ้าเป็นของแท้เขาจะอยู่กับเราถึงกันยายนใช่ครับนั่นชัดเจนมากนะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็จดหมายนะคะถ้าใครไม่สะดวกเป็นอีเมลก็เขียนจดหมายเข้ามาค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยเวลาเกิดนะคะรวมถึงรายละเอียดต่างๆว่าอยากจะทำอะไรหรือว่าทำอาชีพอะไรอยู่นะคะก็เล่ามาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวสรุปนิดนึงนะคะสำหรับช่วงแรกที่เราได้พูดถึงกันไปก็คือดาวมฤตยูใช่ครับนะคะเป็นยังไงคะอาจารย์เราบอกว่ามฤตยูจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคน3ราศีก็คือราศีเมษราศีกันและราศีพิจิกค่ะเขาบอกว่าคนที่เกิดในช่วงเวลานะคะ12พฤศจิกายนปี2509ถึง18ตุลาคม2516และนะคะผู้ที่เกิดในช่วงเวลา23ธันวาคม2522ถึง2มกราคมปี2530นะคะส่วนใครที่เกิดหลังจากนี้ก็รอดตัวไปนะคะคนที่เกิดใน2ช่วงเวลานี้นะคะที่มีราศีหรือลัคนาราศีอยู่ในราศีเมษกันและพิจิกใช่ครับนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษคือการระวังเนี้ยระวังโดยสรุปก็ระวัง2อย่างนะระวังในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะที่มีโอกาสป่วยเฉียบพลันหรือประสบอุบัติเหตุได้กับอันที่2คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เช่นการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนอาชีพการไปเริ่มต้นสร้างฐานะใหม่ซึ่งตรงนี้จะเครียดแล้วเหนื่อยมากแล้วระวังอย่าให้เกิดหนี้ถ้าเกิดหนี้คุณจะล้มเหลวใช้หนี้ไม่ได้ทันทีใน3ราศีนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะอีก3 ราศีที่ต้องบอกว่ามีผลกระทบบ้างก็ควรจะระมัดระวังไว้บ้างนะคะได้แก่ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรนะคะใน3ราศีนี้สรุปก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพการย้ายอาชีพเปลี่ยนอาชีพใหม่การเริ่มต้นสร้างอาชีพใหม่ซึ่งตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสแต่ก็เหนื่อยขาดใจเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังก็คือใน3ราศีนี้มักจะพัดพรากจากคนอันเป็นที่รักเช่นป่วยหรือเจ็บนะครับหรือจากกันไปหรือโยถ้าโชคดีก็แค่โยกย้ายจากกันไปแต่ถ้าโชคร้ายนะครับก็อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนราศีตุลเนี่ยเน้นพิเศษเลยนะชีวิตคู่นะชีวิตคู่จะมีปัญหาอยู่2แบบก็คือสุขภาพของคู่กับการพัดพรากจากกันไปนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาสีตัวเองนะคะสัปดาห์หน้าเนาะก็ส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์วิเชียรได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังหรือรวมถึงเรื่องของมฤตยูเมื่อกี้นะคะต้นชั่วโมงเนี่ยเราพูดไปแล้วนะคะ Miracle Channel TV Thailand ทาง YouTube นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารเราจะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 18:00 ถึง 19:30 วันนี้แพรอาจารย์วิเชียรและน้องๆทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ